ู้ดีมือนี้ก็ขอลากิจมาประมาณช่วงเสาร์ครับที่มาฉีดวัคซีนคือฉีดซิโนฟาร์มมาแล้ว2เข็มใช่ปะตัวโดสของซิโนฟาร์ม2เข็มเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ3เดือนก็ภูมิก็เริ่มที่จะลดลงงั้นก็ควรที่จะไปฉีดเข็ม3เพื่อเพิ่มภูมิหรือว่ากระตุ้นขึ้นได้อันนี้จะมาเลือกเป็นไฟเซอร์นะครับเช็คตามเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีให้เรามาเลือกตามโรงพยาบาลที่ชลบุรีก็มีหลายที่นะครับจะเป็นโรงพยาบาลชลบุรีใหญ่เลยก็ได้โรงพยาบาลบ่อทองพานทองแล้วก็สถานีกม10มาลงทะเบียนไปทางไหนครับหน้าเลยครับเป็นหน้าเลยครับครับหน้าก็ที่เรามาเมื่อกี้ครับอันนี้คือหน้าโรงพยาบาลเลยได้จุดรอนะครับลงทะเบียนแล้วก็มานั่งรอตามสเต็ปไปแจ้งที่ตรงจุดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในอีกทีนึงจุดฉีดก็อยู่ข้างในคนเยอะอยู่ครับแต่บรรยากาศดีอยู่นะเริ่มทยอยเรียกชื่อแล้วครับเขาบอกว่าคนที่มาบูธเข็ม3ไฟเซอร์เนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าที่นั่งๆเยอะๆตรงนี้คือก็จะมีเข็ม1เข็ม2ด้วยนะครับซึ่งต้องมาลงทะเบียนตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เข็ม3ก็มีก็จะมีทั้ง AstraZeneca แล้วก็มีพวกไฟเซอร์อย่างเงี้ยครับคนไม่ไหวหิวข้าวก็เดี๋ยวไปโลตัสอยู่ใกล้ๆเนี่ยหาอะไรกินก่อนขึ้นมาสักพักหนึ่งพี่น้องเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่มาฉีดวัคซีนเข็ม3อย่างเดียวนะจะมีพวกเข็ม1เข็ม2และเข็ม3เข็ม1เข็ม2เยอะครับจะมีทั้งโมเดอร์นามีไฟเซอร์มีแอสตราเซเนกานะครับก็คงรอสักพักหนึ่งถามพยาบาลแล้วว่าคิวของเข็ม3จะนานไหมเขาบอกว่าก็บอกไม่ได้แต่ถ้าเรามีธุระก็ไปก่อนได้เขาบอกว่าคนมันไม่อยากถ่ายคนเยอะเกินไปก่อนได้ถ้าเกิดเรากลับมาก็บอกพยาบาลก็ได้ว่าชื่อเราเรียกไปหรือยังเขาก็จะพัดคิวให้ไปถึงว่าถ้ามันเรียกไปแล้วเขาก็จะกลับมาให้ไประดับต่อไปได้เลยถึงแล้วโลตัสน่าจะเปิดแล้วคือไม่อยากขับรถออกมาเพราะว่ามันมีที่จอดแล้วไงอยู่ในร่มพอดีออกมาเดี๋ยวไม่มีที่จอดอีกก็โล่งๆนะครับก็ต้องคิดนะครับระยะห่างกันนะครับมานั่งห่างๆเหมือนเดิมก็เดี๋ยวเดินไปจุดฉีดวัคซีนต่อที่ไหนครับตรงนี้ครับบัตรประชาชนเก็บได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับรอจุดที่3ผ่านจุดแรกจุด2มาแล้วรอจุดที่3รอเข้าฉีดตอนนี้ก็เป็นช่วงสังเกตการณ์นะครับประมาณ30นาทีกลับบ้านได้อันนี้ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็สังเกตการณ์ประมาณ30นาทีในแอปหมอพร้อมซึ่งรอเจ้าที่ของพยาบาลเขาฉีดข้อมูลลงไปเราประมาณ 2-3 วันครับในช่วงนี้ก็ประเมินอาการตัวเองไปก่อนแล้วก็จดไว้ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ติดต่อโรงพยาบาลได้เลยครับโอเคครับมิชชั่น possible ครับก็ฉีดครั้งที่3ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรสบายๆครับเรียบร้อยไปทำงานต่อพี่น้อง